โดส5เนี่ยอาจจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่คงไม่ใช่โดสในเป็นสายพันธุ์ปัจจุบันผมมองว่าโดส5จะเป็นสายพันธุ์วัคซีนอัปเดตเพราะทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนปูนไปอีกนานนะครับอาจจะต้องมี6 7 8 9ในอนาคตแต่ต้องเป็นวัคซีนตัวที่มีการปรับปรุงใหม่เราฉีดวัคซีนเดิมเราก็มีภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเดิมแต่ตัวใหม่มันมาแล้วเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณสามารถติดตัวใหม่ได้ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมฮะต้องแต่ถ้าเกิดเราทำตัวเองให้แข็งแรงเรารับเชื้อมาก็จริงภูมิจากวัคซีนบวกภูมิจากธรรมชาติบวกกันเนี่ยจะทำให้เราต่อสู้กับโควิดได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจารย์ครับมีคนถามว่าเราถ้าเป็นฝีดาดลิงบวกโควิดนี้มันจะอันตรายมากๆไหมอ่ะคนที่เป็นฝีดาดลิงบวกโควิดยังไม่มีเคสออกมาให้เราเห็นนะฮะแต่จริงๆแล้วลักษณะของอาการเนี่ยมันจะเป็นอาการคนละแบบฝีดาดลิงจะเป็นอาการที่ทางผิวหนังแต่ทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่าตัวคนธรณีที่เป็นโควิดเนี่ยภูมิก็จะตกลงแล้วมีเคสของ คนที่เสียชีวิตจากฝีดาดลิงแล้วนะครับประมาณ 3-4 เคสเกิดขึ้นที่สเปนที่บราซิลเนี่ยแล้วก็อินเดียเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอาการทางสมองเพราะฉะนั้นก็เกิดจากภูมิคุ้มกันที่มันตกลงแล้วไวรัสมันสามารถทำให้เกิดอาการผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าติดโควิดก็ไม่ได้ทุกคนที่จะมีอาการรุนแรงแต่จะทำให้ชีวิตมันก็จะยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าติดฝีดาดลิงกับโควิดพร้อมๆกันแต่ผมก็คิดว่าจะไม่มีผลอะไรต่อที่จะทำให้เชื้อมันรุนแรงขึ้นนะเพราะว่ามันมีผลต่ออาการคนละแบบเนาะแต่มันสามารถเกิดควบคู่กันได้แน่นอนเพราะว่าโควิดก็คือโควิดฝีดาดลิงก็ฝีดาดลิงเข้าไปร่างกายแล้วเขาก็ไปคนละส่วนของร่างกายครับเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ว่างั้นเถอะนะฮะแน่นอนโอ้ my god นะครับอาจารย์ครับโควิดตอนนี้ถือว่าอยู่ในเทรนขาลงแล้วไหมครับอาจารย์อยู่ในเทรนขาลงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะใช่สำหรับประเทศไทยนะครับแต่มันไม่ใช่ขาลงแบบลงพวกห้าอาจจะลงเล็กๆอาจจะลงเล็กๆเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าคนติด BA2 กับ BA5 ค่อนข้างเยอะแล้วภูมิจากธรรมชาติที่เราได้มาบวกกับวัคซีนที่เราฉีดเข้ามาทำให้อาการกระจายของเชื้อเนี่ยดูเหมือนจะกระจายได้ค่อนข้างช้าลงแต่เรายังประมาทไม่ได้ครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าจะเป็นโรคที่แค่เฝ้าระวังเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โควิดเปลี่ยนเร็วมากเรามี BA.5 หน้าตาแปลกๆเกิดขึ้นมามากมายเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าภูมิจากร่างกายที่เราติดเชื้อธรรมชาติมาเนี่ยจะสามารถป้องกันเราได้ไปจนตลอดรอดฝั่งเพราะว่าไวรัสมีวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองจนทำให้เขาสามารถหนีภูมิจากตัวดั้งเดิมก่อนหน้านี้ได้เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังเราต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาฉีดวัคซีนหรือเพราะหาวิธีการต่างๆอีกครั้งหนึ่งถ้าตอนนี้เราประมาทเกินไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะรับเชื้อแล้วสายพันธุ์ใหม่ๆมันจะอาจจะเกิดขึ้นในประเทศขึ้นมาได้อ่ะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนโดส5เนี่ยก็ยังไม่ใช่ความแบบไม่มีทางเกิดขึ้นขนาดนั้นใช่ไหมมันอาจจะต้องโดส5ก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์คือโดส5เนี่ยอาจจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันคงไม่ใช่โดสในเป็นสายพันธุ์ปัจจุบันผมมองว่าโดส5จะเป็นสายพันธุ์วัคซีนอัปเดตเพราะทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนปูนไปอีกนานนะครับอาจจะต้องมี6 7 8 9ในอนาคตแต่ต้องเป็นวัคซีนตัวที่มีการปรับปรุงใหม่ให้มันปรับเข้ากับสายพันธุ์ที่ตรงกับสายพันธุ์ปัจจุบันเราไปฉีดวัคซีนตัวเดิม3ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์ละเพราะว่าไวรัสมันไปไกลมากจนวัคซีนอาจจะช่วยเราได้ไม่มากไปเรื่อยๆตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพลดลงไปเรื่อยๆกับสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเราฉีดวัคซีนเดิมเราก็มีภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเดิมแต่ตัวใหม่มันมาแล้วเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณสามารถติดตัวใหม่ได้ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะตอนที่เราดูเหมือนว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าเราไปติดตัวใหม่มาเราไปติด BA.1 BA.2 BA.5 มาที่เราโชว์ใน Facebook ว่าเจอ2ขีดกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ช่วยเราเหมือนเราได้รับวัคซีนเข็มที่5จากธรรมชาติมาละอันนี้คือว่าธรรมชาติให้เรามาเราโชคดีที่เราไม่ป่วยเราไม่ป่วยหนักอะไรแต่อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำให้เราจะอยู่กับโควิดได้เราอย่าคาดหวังกับวัคซีนเข็มที่6มากนักแต่ถ้าเกิดเราทำตัวเองให้แข็งแรงเรารับเชื้อมาก็จริงภูมิจากวัคซีนบวกภูมิจากธรรมชาติบวกกันเนี่ยจะทำให้เราต่อสู้กับโควิดได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนมีภูมิจากธรรมชาติมามากพอสมควรแล้วอาการหรือสิ่งต่างๆที่จะเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จากวิธีการแบบนี้แต่ต้องรู้ต่อว่าโควิดจะมีไพ่ใบต่อไปมายังไงถ้าเกิดเขามาแบบไพ่แบบที่เราไม่คาดคิดเราต้องมาหาวิธีการแก้ไขนะครับแต่ตอนนี้คือแต่ตรงจะเป็นแบบนี้เราจะต้องอยู่กับวัคซีนกับไวรัสไปโดยที่เราติดกับเขาแล้วระดับภูมิเราก็สูงพอเราไม่ป่วยหนักระดับภูมิเราก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะช่วยทำให้ไวรัสมันลดความสามารถในการแพร่กระจายลงไปเรื่อยๆครับสัดส่วนของคนที่แบบเพิ่งหายแล้วก็ติดใหม่ซ้ำแบบนี้มันเยอะไหมครับตอนนี้
ถ้าติดซ้ำแบบเพิ่งหายติดซ้ำมาน้อยไม่มากครับประมาณไม่ถึง 1% แล้วคนที่ติดไปแล้วแล้วติดซ้ำเนี่ยอีก 2-3 เดือนต่อมาเขาจะเยอะขึ้นแต่คนกลุ่มพวกนี้จะอาการเบามากแทบที่จะไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าเกิดติดซ้ำมาอีกเนี่ยก็จะดีก็จะบูสต์ไปอีกด้วยบูสต์ด้วยสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาอีกซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทำให้เราก็จะเหมือนเราติดหวัดธรรมดาครับเพราะเราในทั้งชีวิตเราเป็นไข้หวัดมานานมากเหมือนกับเราบูสต์ไข้หวัดธรรมดาของเราไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วไข้หวัดธรรมดามันก็เป็นโคโรนาไวรัสนะฮะครับมันจะเป็นโคโรนาอีกตัวนึงแต่มันก็เป็นหน้าตาคล้ายๆโควิด19เนี่ยแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าเราอยู่กับเขามานานจนภูมิของเราเนี่ยเอาอยู่ติดก็คืออาจจะให้มีอาการคัดจมูกอยู่วัน2วันแล้วก็หายก็คือจบอยู่แค่นั้นโควิด19จะเป็นแบบนั้นเราหวังว่าจะเป็นแบบนั้นครับโอเค